สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ฟ้าจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักเนาะอันนี้ก็เป็นต้นอันนั้นนะคะทุกคนดอกดอกแคฝรั่งเนาะนี่บานแล้วค่ะทุกคนค่ะบานแล้วกินไม่ได้แล้วจ้าเดี๋ยวฟ้าจะเล็มๆไปนิดๆนะเอาไปทอดไข่ทอดไข่อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยากาศก็จะคึ้มๆมันฝนจะตกโอ้ยดอกไม้นะคะทุกคนเนี่ยดอกไม้ข้างทางดอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยสวยๆนะคะเพื่อนๆนี่ตอนนี้หน้านี้เป็นหน้าฤดูฝนเนาะฝนตกทุกวันค่ะเพื่อนๆแต่ก็จะมีดอกไม้นะคะออกเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะที่เยอรมันเนาะนี่เขาก็กำลังจะออกแบบดอกตุ่มๆเนาะเนี่ยโอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาทำคลิปนะคะเล่าเรื่องนะคะทุกคนคอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องเนาะก็คือว่าวันนี้นะคะฟ้าตื่นขึ้นมาเนาะฟ้าก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะตอนเช้าเนาะก่อนที่ฟ้าจะไปทำงานหรือก่อนที่ฟ้าจะทำภารกิจอย่างอื่นนะคะทุกคนค่ะฟ้าก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะฟ้าก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจในการทำคลิปของฟ้านะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจฟ้ามากมายนะคะทุกคนวันนี้เนาะแต่ทีนี้ว่ามีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะที่สะดุดใจฟ้าอย่างสุดๆเลยนะคะทุกคนเขามีคอมเมนต์อยู่มาคอมเมนต์หนึ่งนะคะเพื่อนๆคือฟ้าได้ทำคลิปเรื่องกับฟ้าได้มีปัญหากับพ่อใหญ่เนาะว่าเราไปกันไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนๆ F43 มานะคะฟ้าก็เลยทำคลิปอธิบายไปเนาะทุกคนทีนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ฟ้าเลื่อนไปแล้วได้อ่านคอมเมนต์นั้นนะคะทุกคนก็คือว่าเป็นคอมเมนต์ที่รุนแรงนะคะทุกคนรุนแรงนะคะรุนแรงสำหรับผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างแดนเนาะคอมเมนต์นั้นเขียนมาบอกว่าอยู่เมืองไทยดีๆไม่ชอบชอบไปเป็นประชากรชั้นสองหน้าสุ่มเพศนะคะทุกคนคือความหมายรถไฟมานะคะเพื่อนๆคือความหมายของเขาก็คือว่าหน้าสมเพศผู้หญิงไทยนะคะที่อยู่เมืองไทยดีๆแล้วไม่ชอบเนาะชอบมาเป็นประชากรชั้นสองในต่างแดนนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ฟ้าอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าแต่ฟ้าไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะคะถ้าขอกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนฟ้าไม่ได้หมายถึงทั้งหมดฟ้าหมายถึงคนที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์นะคะว่าพวกเราแบบแรงๆนะคะทุกคนพวกคุณรู้ไหมว่าประชากรชั้นสองอย่างเราๆหรืออย่างเมียฝรั่งในต่างแดนเนี่ยนะคะทุกคนเขาอะสามารถทำรายได้หรือสร้างรายได้เพื่อนำเข้าสู่ประเทศไทยนะปีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่นะคะทุกคนปีหนึ่งหลายล้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการที่ว่านำฝรั่งหรือนำผัวฝรั่งไปซื้อบ้านหรือว่าเอาเงินไปฝากที่เมืองไทยนะคะทุกคนพวกเรานำเงินเข้าประเทศปีหนึ่งหลายสิบล้านบาทนะคะทุกคนค่ะคือเมียฝรั่งชั้นสองอย่างพวกเรานี่แหละค่ะที่นำเงินเข้าประเทศนะคะฟ้าไม่แน่ใจว่าคนที่คอมเมนต์มานะคะมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงได้คอมเมนต์ว่าคนอื่นเขานะคะเพื่อนแล้วเมียฝรั่งชั้นสองอย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่มาทำงานที่นี่มามีผัวฝรั่งมาทำงานที่นี่เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลานนะคะพวกเราเมียฝรั่งชั้นสองนี่แหละค่ะที่หาเงินส่งให้ลูกให้หลานเรียนแล้วก็ส่งพ่อแม่ได้มีเงินกินอยู่อย่างสุขสบายนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะมีฝรั่งชั้นสองอย่างเรานะคะมีประโยชน์มากกว่าคนที่คอมเมนต์เข้ามานะคะหรือคุณที่คอมเมนต์เข้ามาว่าพวกเราเป็นเมียฝรั่งชั้นสองนะคะหน้าสมเพศนะคะ
ถึงพวกเราจะน่าสมเพชนะคะผู้คนแต่เราก็ไม่ได้ไปขอคุณกินนะคะทุกคนเราไม่ได้ไปขอคุณกินนะคะเราทำงานเรามีเงินเรามีเงินส่งพ่อแม่เราสามารถมีเงินซื้อบ้านซื้อรถมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือจนจบมีเงินส่งหลานเรียนจนจบมีเงินทำบ้านให้พ่อให้แม่อยู่อย่างสุขสบายนะคะเพื่อนมีเงินส่งพ่อส่งแม่ทุกเดือนนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้ไปหาหมอเพื่อที่จะให้ท่านได้ไปได้มีอาหารการกินอยู่ดีๆนะคะก็เพราะเมียฝรั่งชั้นสองอย่างเรานี่แหละค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคนที่คอมเมนต์มานะคะเพื่อนๆคนที่คอมเมนต์มานะคะกรุณาสำรวจตัวเองด้วยนะคะว่าคุณมีกษัตริย์คุณมีความสามารถอย่างไรบ้างมีความสามารถเท่าพวกเราหรือไม่มีความสามารถเท่าเมียฝรั่งชั้นสองอย่างพวกเราไหมนะคะทุกคนคลิปนี้ฟ้าไม่ได้หมายถึงทุกคนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าฟ้าได้หมายถึงทุกคนทั้งหมดและฟ้าไม่ได้หมายถึงทุกคนทั้งประเทศนะคะทุกคนฟ้าหมายถึงบุคคลคนที่คอมเมนต์มาเมื่อคืนนี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณอยากจะคอมเมนต์อะไรมาอย่างเมามันนะคะคุณก็คอมเมนต์มานะคะเพราะคุณอ่ะไม่ได้รู้ชีวิตของเมียฝรั่งชั้นสองอย่างพวกเราว่าเราอยู่ยังไงนะคะแล้วเราอ่ะต้องฝ่าฟันอะไรบ้างนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้เงินทองกลับไปจุนเจือหรือว่ามีเงินมีทองไปเกื้อกูลหนุนประเทศของตัวเองนะคะทุกคนเราเป็นเมียฝรั่งชั้นสองก็จริงนะคะทุกคนค่ะแต่เราไม่ได้เกาะกินในประเทศของตัวเองนะคะเรามาหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปสนับสนุนประเทศของเรานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเมียฝรั่งคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปฟ้าคลิปนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับพวกเรานะคะที่เป็นเมียฝรั่งชั้นสองนะคะที่เป็นพวกประชากรชั้นสองนะคะของประเทศนั้นนะคะทุกคนฟ้าก็คิดว่านะคะมีประชากรชั้นสองอย่างเราอยู่ทั่วโลกนะคะทุกคนอยู่ทั่วโลกนะคะทุกคนป้าก็อยากจะถามไอ้คนที่มันคอมเมนต์นะคะว่ามันเป็นประชากรชั้นหนึ่งมันทำประโยชน์อะไรให้ประเทศไทยบ้างนะดอกไม้สวยนะคะทุกคนนี่มันทำประโยชน์อะไรให้ประเทศไทยบ้างนะคะทุกคนถึงได้มาว่าพวกเราเป็นประชากรชั้นสองของประเทศนั้นๆ นะคะทุกคนแม้แต่ผู้นำประเทศเรานะเขายังมาซื้อบ้านเขายังมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเหมือนพวกเราที่เขาเรียกว่าประชาชนชั้นสองถ้าอย่างนั้นผู้นำประเทศเราที่เขามาอยู่ต่างแดนนะคะทุกคนเขาก็เป็นประชากรชั้นสองเหมือนกันใช่ไหมคอมเมนต์อย่างไม่มีสมองนะคะฟ้าอยากจะบอกว่า ฟ้าอยากจะบอกฝากผ่านช่องของฟ้านะคะว่าก่อนที่คุณจะคอมเมนต์อะไรนะคะคิดให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะตัวเองทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติมากแค่ไหนคุณถึงมาว่าพวกเราเป็นประชากรชั้นสองนะคะหาว่าประชากรชั้นสองอย่างเราหน้าทุเรศนะคะทุกคนหน้าทุเรศมันหน้าทุเรศตรงไหนฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีงานฉันมีเงินฉันทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เงินได้รถได้บ้านเพื่อจะ โอ้ยขอโทษนะครับเพื่อนๆฟ้าเป็นบัตรเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวนะคะเพื่อที่เราจะหาเงินไปเกื้อกูลครอบครัวนะครับทุกคนแถมยังมาว่าเราเป็นประชากรชั้นสองหน้าสมเพชนะคะผู้หญิงที่น่าสมเพชอย่างพวกเรานะคะของเมียฝรั่งอย่างเรานี่นะคะมีประโยชน์มากกว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชากรชั้นหนึ่งในประเทศไทยซะอีกนะคะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าจะไปเก็บผักเนาะผักเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อะไรดุเดือดนะคะเกี่ยวกับพวกเรานะคะชาวเมียฝรั่งชั้นสองนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมา เดี๋ยวฟ้าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะเขาเรียกว่าเราเขาเรียกเราว่าเมียฝรั่ง
ชั้น2หน้าสุนเทพสวัสดีค่ะบ๊ายบาย